สวัสดีค่ะพี่ปีเป็นเพื่อนลุงปลาอาวอาคูบาอาจารย์สุภูสุคนเด้อค่ะเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหน่อยเยลิ่งอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องคือเก่านะคะเมื่อนี้ก็มาจ่อยๆอยู่ในห้องสตูดิโอส่วนตัวพี่น้องฝนตกเยลิ่งออกไปใส่บ่ได้เมื่อนี้ค่ะหลายๆคลิปที่ผ่านมาพี่ๆเพื่อนๆก็สิเห็นบรรยากาศย่ํามีแสงแดดเนาะค่ะเนาะเยลินกะไทยสถานที่สวยๆงามๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วก็เว้าเรื่องเล่าต่างๆไปนําเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิมานั่งเว้าเรื่องผัวฝรั่งเอาเงินฝาดหัวเมียไทยกูให้ซํานี่สิใส่หัวไปใส่กับไปเนาะค่ะเนาะหัวข้อนี่เยลินก็เลยสิเอามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังถึงในกรณีที่ฝรั่งที่เห็นแก่ตัวฝรั่งที่หัวหมอนะคะคิดว่าเอาผู้หญิงไทยมาใส่ชีวิตอยู่น้ำในต่างแดนเอาเขามาใส่หนี้ใส่สินซอยเอาเขามาใส่ชีวิตอยู่น้ำแรกเริ่มเดิมที่กสิอยากมีคู่ชีวิตนั่นล่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่โดนไปเนาะค่ะเนาะเวลาผ่านไปความหักความแพงบางคู่มันลดหน่อยถอยลงหรืออาจจะหมดแพชชั่นไปเลยนะคะหรือว่าครูนั่นๆ นอกใจกันนะคะค่ะฝรั่งผู้นี้ผู้เจ้าของเรื่องฝรั่งหัวหมอนี่นะคะเพิ่นอยากจบเรื่องเล่าต่างๆอยากย่าแบบง่ายๆแต่ว่าบ่อยากเสียทรัพย์สินที่มีควรจะได้ให้เธอนะคะโดยความที่ว่ามึงก็แค่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งสิบกว่าปีที่ผ่านมาแม่นว่ามึงสิดีปันได้ในเมื่อกูเปิดกูในขึ้นมาแล้วกูบ่อยากได้มึงแล้วกูอยากได้ผู้ใหม่นี่กูสิเอาเศษเงินก่อนนี่ฝานหัวมึงสิใส่หัวไปใส่กลับไปเส้นใบยาให้กูสิไปทางใดกลับไปขับใส่ไรทรงเสือกใส่ไรทรงเอาเงินฝานหัวผู้เป็นเมียไทยนะคะฮะเยลินข่อยสิเอาดีบอกับเงินก่อนนี่นะคะค่ะเยลินข่อยสิเอาดีบอกับเงินก่อนนี่ถามเยลินบ่ได้หรอกค่ะเยลินเคยบอกแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆสาวๆสุภูสุคนชีวิตเป็นของมูเจ้าสิขึ้นสิลงสิสูงสิต่ําสิดําสิขาวสิชั่วสิดีเจ้าเป็นผู้เลือกเองนะคะเยลินบ่สามารถที่สิเลือกเส้นทางให้มูเจ้าได้เงินทุกบาททุกสลึงในการฟ้องร้องยาล่างเจ้าเป็นผู้จับใจใช้สอยให้กับทนายความเรานั่นหรือว่าผลพลอยได้พลอยเสียจากทรัพย์สินที่มูเจ้าได้จากการฟ้องร้องยาล่างกับเป็นทรัพย์สินของมูเจ้าเยลินบ่มีส่วนใดส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นในสิ่งเหล่านี้ถึงให้เยลินกับว่าเอานะคะเก็บไว้ดูแลเจ้าของไว้ให้ลูกให้เต่าเอาไว้สร้างอนาคตของเจ้าต่อไปเยลินบ่ได้มาเว้าคลิปหรือว่าให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆตอบกลับนะคะเยลินบ่ต้องการอีหยังจากผู้ใดทั้งสิ้นเยลินมีแล้วพี่น้องจ๋าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะถามเยลินว่าจะเอาไหมกับเงินก้อนนี้เพื่อจบทุกสิ่งทุกอย่างในกรณีนี่นะคะถ้าเจ้ามีความพึงพอใจกับเงินก้อนที่ฝรั่งใส่เศษเงินฝาดหัวเฮานั่นคันเจ้าคิดว่าเจ้าเอาแล้วมันสิจบเจ้ามีความแฮปปี้ที่สิเอาเจ้าก็เอาเส้นใบยาไปแต่ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าถูกลังแกเจ้าคิดว่าเจ้าถูกเอาเปรียบเห็นสิ่งที่ควรจะได้กับเป็นเศษเงินเพียงน้อยนิดที่ใช้ฟาดหัวเจ้าแล้วก็เสือกใส่ไล่ทรงไปนี่เจ้าก็แฮปปี้เจ้าก็บ่ต้องเอานะฮะฮะเศษเงินของฝรั่งอาจจะบ่กี้ตังค์ในสายตาของเขาอาจจะเป็นเงินก้อนนึงที่เฮามีติดตัวไปก้าวไปเมื่อทั้งหน้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจและการพิจารณาเรื่องเล่าของเจ้านะคะค่ะเพราะว่าการฟ้องร้องยาล่างนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเยลินก็เคยอยู่ในจุดนี้มาก่อนถึงแม้นว่าเขาจะเป็นฝ่ายทำผิดเขาจะเป็นฝ่ายมีชู้เขาจะเป็นฝ่ายกระทำเราก็แล้วแต่เรื่องเงินเรื่องทองมันบ่มีผู้ใดอยากเสียนะคะค่ะโดยสัญชาตญาณของความโลภของมนุษย์นะคะข้อผิดตัวเองนี่มองไม่เห็นมองเห็นแต่ข้อผิดคนอื่นนะคะพี่น้องคะสิบ่อยากเสียก็สิเอาเงินฝานหัวเฮาในเขตของเยลินเองเยลินไม่ยอมค่ะเยลินบ่ยอมค่ะ
พิษก็ว่าไปตามพิษส่วนที่ฉันทนจะได้ฉันก็สู้เอาเต็มที่บ่ได้ก็บ่เอาเออเจ้าเบิดข่อยเบิดเจ้าก็เบิดคือกันเพราะว่าถ้าสามีของบุคคลนั้นๆยืดเยื้อคดีความไปนี่ผู้ที่สิได้ก็คือทนายความทั้งสองฝั่งนะคะไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่จะต้องเสียค่าทนายความฟ้องร้องยืดเยื้อกันไปนี่ฟังทั้งผัวของเฮาเขาก็เสียคือกันบ่แม่นเฮาเสียผู้หนึ่งผู้เดียวนะคะดังนั้นแล้วบ่ว่าสิเป็นการเสียเงินก็ดีเสียทั้งสุขภาพจิตทั้งครูนะคะค่ะถ้ากรณีอยู่ในชายค่าเดียวกันนะคะเพราะว่ามันต้องทนเห็นกันซุเมื่อแต่ถ้าออกไปแล้วจังในกรณีเคสที่ยะลินว่าผ่านมานี่เราได้ออกไปใส่ชีวิตข้างนอกกับบ่แม่นว่าเราสิมีความสุขสบายนะคะพี่น้องคะเราอยู่ภายใต้ความกดดันต่างๆแนวเฮาไปอาศัยผู้อื่นอยู่แม่นหมู่พวกสิดีปานใดเฮาก็อาศัยเขาอยู่ได้ชั่ววางชั่วคราวแม่นบ่พี่น้องเขาก็มีลูกมีผัวเนาะค่ะเนาะเฮาก็เป็นผู้มีปัญหาไปอาศัยซนอยู่ก็เกิดความอึดอัดเออย่านหมู่พวกผิดกันกับลูกกับผัวก็ว่าไปค่ะเล่าบอกว่าเสร็จจังใดดีฉันสิเอาหรือบ่เอาเจ้าก็ไปนอนคิดเบิ่งเอาเด้อเจ้าสิเอาหรือบ่เอาคันเจ้าคิดว่าเจ้าเอาเงินก้อนนี้แล้วตัดจบก็เอาเออมันเป็นชีวิตของเจ้าเฮาไปหาเอามั้ยคันเจ้าคิดแบบนี้เจ้าก็เอาเล่าเลยได้คําตอบว่าข่อยบ่เอาดอกมันเป็นเศษเงิน15 16ปีใส่ชีวิตนํากันมาข่อยก็ทุ่มเทคือกันเออที่ข่อยสิเฮ็ดนี่ข่อยสิให้บทเรียนเขาคือกันว่าถึงข่อยสิเป็นผู้หญิงไทยมาอยู่จังซี่สิมาข่มเหงรังแกข่อยบ่ได้เออข่อยก็ต้องเอาสิทธิ์ส่วนของข่อยบาดที่นี่ทนายความก็บ่คือบ้านคือเมืองเด้พี่น้องค่ะในกรณีนี้เราหนีเสือปะจระเข้นะคะพี่น้องเพราะว่าการที่เฮาสิได้ทนายความดีๆนี่ก็เป็นที่โชคของเฮาอีกเด้คันเจ้าได้ทนายความที่บ่ดีทนายความที่บ่โปรเฟสชั่นอลเอาแต่เงินนี่เจ้าสิมีแต่เสียกับเสียทนายความที่ดีเป็นจังใดว่าตีทนายความที่ดีจะต้องมีการใส่ใจเคสของเรื่องราวของลูกความนะคะถามไทยถามรายละเอียดขอรายละเอียดเอกสารนู่นนี่นั่นต่างๆบ่ว่าสิเป็นสเตทเมนต์เงินเดือนก็ดีpension ก็ดีอีหยังก็ดีข้าเจ้าสิแลกกันนะคะเอกสารเหล่านี้ทนายฟังคุณก็ต้องเอาเอกสารเหล่านั้นของสามีเฮาให้ทนายฟังทั้งเฮาทนายฟังทั้งเฮาก็ต้องเอาเอกสารของเฮาให้ทนายฟังทั้งคุณเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนนี้เพื่อเพิ่นสิได้มาไกลเกลี่ยใส่เบิ่งน้ำหนักที่สิใจจังใดให้จังใดนะคะแต่ว่าในกรณีของเพิ่นนี่เราบ่มีแบบนั้นยะลินก็แยกแยะให้เราฟังเป็นอันๆเนาะค่ะเนาะว่าถ้าทนายที่ใส่ใจลูกความจังเฮานี่สิเป็นประมาณนี้เด้เออเราบอกว่าบ่มีเลยเออข่อยจักสิเว้าจังใดพี่น้องคะในกรณีเฮาเป็นลูกผู้หญิงนี่เฮาบ่รู้เด้ว่าเฮาสิต้องเอาหยังให้ทนายถ้าทนายความบ่เว้าออกมาว่าผมต้องการอันนั้นเด้อผมต้องการอันนี้เด้อเฮาจังสิหาให้เพิ่นได้เด้พี่น้องบ่แม่นเฮาต้องเป็นฝ่ายไปถามว่าฉันจะต้องเอาอะไรให้คุณบ้างนะคะทนายเป็นคนที่เฮ็ดเรื่องให้เฮาเขาจะต้องเป็นผู้ดูแลเราในทุกๆเรื่องในด้านนี้นะคะค่ะทีนี้ในการที่เราบอกว่าฉันอยากเปลี่ยนทนายความสิเฮ็ดจังใดโอ้อันนี้เรื่องหนักนะคะการเปลี่ยนทนายความค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะคะยะลินก็แนะนำเราไปตามนั่นก็คือถ้าคุณยังมีขอของข้างใจกับทนายคนนี้อยู่แล้วทนายคนนี้ก็ยังทำงานให้เจ้ายังบ่ทันได้ฮอด 50% ก็สามารถจบเฟลได้เออใจส่วนที่ข้างแล้วเขาสิคิดค่าใส่ใจมาเองหรอกว่าเจ้าข้างเจ้าเท่าไหร่เออก็คุยกันแต่ว่าก่อนที่สิจบนี่เจ้าต้องหาทนายคนใหม่ให้ได้ซะก่อนนะเออเพื่อที่สิจบตรงนี้เราก็เลยว่าโอ๊ยมันคือยากแท้เนาะฝากบอกสาวๆเด้อก่อนที่สิฟ้องหย่าลูกผัวน่ะให้ตรวจสอบเรื่องทนายความให้ดีซะก่อนให้เบิ่งให้ดีซะก่อนว่าทนายความที่สิเฮาสิจ้างชั่วโมงละ300ปอนด์นี่เออเขาโปรเฟสชั่นอลซ้ำใดเขามีประวัติบริษัทก็ตั้งมาโดนปันใดทนายคนนี้เฮ็ดงานมาจากปีแล้ว
ทนายมันมีจบเก่าจบใหม่ทนายส่วนทนายของเยลินเราเฮ็ดงานมา30กว่าปีนะคะเราเฮ็ดงานมา30กว่าปีแล้วเคสของเยลินก็เป็นหญิงไทยคนแรกที่เราเฮ็ดคดีให้นะคะเฮ็ดว่าความให้เว้าง่ายๆนะคะค่ะก็ยอมรับว่าเราใส่อกใส่ใจดีเติบอยู่ในณตอนนั้นนะคะแต่ว่าในกรณีของบุคคลที่เยลินได้รู้จักหรือให้คําแนะนําไปเนี่ยยาลินบอกได้เลยว่าเราถูกทนายที่บ่ดีนะคะถ้าเฮาถูกทนายที่บ่ดีเจ้าสิปวดหัวหลายกว่าเก่าปวดหัวจากเรื่องที่ผัวของเฮานี่ยืดเยื้อปัญหาบ่พอเฮายังมาเจอทนายที่เฮาสิต้องเอาไม้กระทุ่งก้นให้เขาลุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่ดังนั้นเราจะเจอศึก3ด้านนะคะพี่น้องคะด้านนึงก็คือจากผัวของเฮาด้าน2ก็คือทนายความด่าน3คือการค่าใส่ใจของเฮานี่ล่ะผู้หญิงโตคนเดียวน้อยๆสิต้องหาเงินเก่งแค่ใดกับค่าทนายความในแต่ละครั้งแต่ละเดือนที่เขาสิต้องเรียกเอาจากเจ้านะคะยาลินก็บอกเล่าไปว่าศึกษาหาทนายคนใหม่ให้ดีเจ้าบ่มีพี่มีน้องบ่มีผู้ใดตีอยู่แถวนั้นคันบ่มีก็ลุยผู้เดียวแต่ว่ายาลินก็ให้ได้แค่คำแนะนำหรือกำลังใจเด้อยาลินยืนอยู่จุดนั้นให้เจ้าบ่ได้ตรงนี้ทุกๆคนจะต้องลุกขึ้นยืนเพื่อเรียกสิทธิ์ที่ถูกต้องที่ชอบทำให้ตัวเองด้วยลำแข้งของเราเองเพื่อนหรือว่าไผก็แล้วแต่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาบุคคลเหล่านี้ก็อยู่แค่รอบนอกชีวิตของเราไม่สามารถก้าวขึ้นมายืนพร้อมกันกับเราได้คนที่จะนำพาชีวิตเราขึ้นฝั่งได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็คือโตของเฮาเองนี่ล่ะยาลินก็บอกได้สำนีนะคะ1ให้เข้มแข็ง2ให้มีสติ3ก้าวแล้วเจ้าถอยบ่ได้พอเจ้าก้าวออกมา 30-40% แล้วเจ้าถอยกลับขึ้นไปผัวก็บ่เอาเฮาแล้วเออผัวนี่มันมาเอาเฮาแล้วเออมันแสกใสเลยส่งแล้วเออเงินซํานี่สิเอาก็เอากูให้มึงซํานี่สิใส่หัวไปใส่กลับไปคือเราไม่สามารถที่จะเดินกลับไปเส้นทางเดิมได้แล้วดังนั้นแล้วก็มีตั้งแต่ศูนย์ไปหน้าอย่างเดียวสิแพ้หรือสินะสื่อหรือสิชนะก็ต้องสู่ก้าวต่อไปมีเท่านั้นค่ะพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่ยาลินบอกลูกผู้หญิงนํากันนะคะแต่ว่าได้แต่ละคลิปยาลินบอกละเด้อว่ายาลินบ่ได้มาอยู่ย่งส่งเสริมให้ผู้ใดเลิกล่ายาลางกันสิ่งแรกที่มาปรึกษาหรือว่ามาพูดคุยกับยาลินสิ่งแรกที่ยาลินถามบอกคือกลับไปนั่งคุยกันก่อนกลับไปปรับความเข้าใจกันก่อนบางครั้งความหุนหันพันแล่นความน้อยเนื้อต่ำใจความอาจเราจะใจร้อนเกินไปหรือทั้งสองคนอยู่ในช่วงระหว่างความร้อนถอยคนละก้าวต่างคนต่างเย็นแล้วหันลงมาคุยกันหันหน้ามาคุยกันบางครั้งตรงจุดนั้นอาจจะฟิกซ์อาจจะซ่อมสัมพันธภาพชีวิตคู่ของคุณขึ้นมาได้ซึ่งเยลินก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนี่คือสิ่งที่เยลินแนะนำนะคะบนแมนเยลินเว้าปวงปังออกไปอย่าเลยฟ้องเลยเฮ็ดหยังเจ้าบ่เฮ็ดเลยเยลินบ่เคยแนะนำเพื่อนพ้องหมู่พวกแบบนี้นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคือแนะนำให้คุยกันก่อนปรับทุกข์ปรับความเข้าใจใส่กันคนเรามีผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเขายอมพูดยอมคุยยอมที่จะมูฟออนยอมที่จะขอโทษขออภัยขอโอกาสจงยื่นโอกาสนั้นให้เขาแล้วก็ให้ตัวเราด้วยแต่ถ้าพูดแล้วคุยแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตคู่ไปร่วมกันได้ถ้าตกลงกันได้ด้วยดีก็ตกลงแต่ถ้าตกลงกันด้วยดีไม่ได้คนที่จะแบ่งทรัพย์สินให้เราได้คือทนายความเท่านั้นก็ต้องไปให้มันถูกมันต้องในบทที่มันควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่ยาลินแนะนำสาวๆนะคะค่ะยาลินบ่ได้เก่งยาลินบ่ได้รู้แต่ยาลินกับผ่านประสบการณ์จุดนี้มาในจุดหนึ่งของชีวิตนะคะถึงได้เอามาเว้ามาจาสุพีสุนองฟังอาจจะบ่ได้ถูกใจถูกอกในทุกๆด้านของทุกๆคนนะคะเพราะว่าเคสการฟ้องร้องยาล่างแตกต่างกันการแบ่งทรัพย์สินเงินทองก็แตกต่างกันดังนั้นแต่ละเคสจะบ่คือกันนะคะค่ะ
คลิปนี้ยาลินกับมามีมีมาแบ่งมาปันให้พี่ให้น้องฟังหลายเติบถึงการเปลี่ยนทนายความถึงการฟ้องร้องถึงการฝรั่งใช้เศษเงินฟาดหัวของเราเพียงเพราะว่าอยากจะจบคดีฟ้องร้องอย่าล้างคุณจะยอมหรือไม่ยอมขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นยายลินก็มีได้แค่กำลังใจที่จะให้กับคำแนะนำที่ดีๆนะคะท้ายนี้ก็ขอให้สาวๆมีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตและการสู้คดีความต่างๆขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้บุญรักษาคุณงามความดีคุณบิดามารดาที่เรามีนั้นขอให้นำพาลูกหลานของท่านสู่เส้นทางที่ใสสว่างพบแสงสว่างที่สดใสกับชีวิตของพวกเขาอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจพบกันคลิปหน้าพี่น้องคะยังมีอีกอย่างดีๆจวดๆให้ฟังอีกคือเก่าคลิปนี้เล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ